สวัสดีครับผมชื่อนายธิตาธรอักษรศรีครับชื่อเล่นชื่อโชแปงตำแหน่งแบ็กซ้ายของทีมสโมสรบริเทโร FC ครับผมชื่อธิตาวีอักษรศรีครับชื่อเล่นบาแปงตำแหน่งแบ็กขวาสังกัดทีมบริเทโร FC ครับชื่อปาแปงจะเป็นชื่อแบบของนักฟุตบอลฝรั่งเศสสมัยนั้นที่แบบดังๆพอดีเห็นพ่อบอกชื่อแบบชองเบียปาแปงเขาเลยเอามาตั้งเป็นชื่อปาแปงครับเห็นบอกว่าโชแปงนี่ก็คือเป็นนักเปียโนฝรั่งเศสเหมือนกันพยาบาลมาช่วยตั้งอะไรอย่างงี้พอแบบพ่อบอกชื่อใกล้กันชื่อคล้ายๆกันอะไรเงี้ยแล้วเป็นโชแปงปาแปงพอดีอะไรเงี้ยครับแบบตอนนั้นคือต้องรอพี่ชายก็เล่นบอลเหมือนกันแบบตอนนั้นเขาเข้าประถมผมยังอนุบาลอย่างงี้ต้องรอเขาแบบมาซ้อมตอนหลังเลิกเรียนแล้วพวกผมก็ต้องไปรอเขาเหมือนกันทีนี้ก็แบบเหมือนได้ติดไปเล่นด้วยแบบไปเล่นแบบรอเขาก็แบบไปเล่นข้างสนามอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบชอบฟุตบอลมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยถ้าเป็นคริสเตียนก็คือจริงๆเข้าตั้งแต่ประถมเลยตั้งแต่ป.1ทั้ง2คนเลยไงก็แบบเป็นเด็กบ้านเขาเรียกว่าเด็กบ้านมาตั้งแต่ประถมแล้วพอแบบจริงๆก็ได้เล่นมาตลอดนะพี่แต่พอได้ขึ้นมาเป็นช่วงมัธยมนะมัธยมแล้วแบบว่ามันจะเหมือนแบบเขาจะเริ่มแบบเปิดคลาสเด็กช้างเข้ามาอะไรเงี้ยแบบว่าโครงการทุนเด็กทุนแบบว่าเขาจะไปหาจากต่างจังหวัดมาคือพอช่วงนั้นก็คือจะเริ่มไม่ได้ลงแล้วเป็นตัวสำรองบ้างอะไรเงี้ยมันจริงๆมันท้อมันก็อาจจะท้อบ้างนะมันก็เซ็งแต่คิดว่าแบบก็คือเหมือนแบบกลับมาปรับกันที่เราที่ตัวเราเองถ้าไม่ได้เล่นตรงนี้เราออกไปพัฒนาข้างนอกก็ได้ไปหาอะคาเดมี่ข้างนอกซ้อมแบบว่าพัฒนาตัวเราเองแบบไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เล่นที่โรงเรียนแล้วแบบเราจะไม่ได้เล่นบอลอีกเลยอะไรเงี้ยครับก็แบบเราค่อยไปเอาดีทางด้านแบบว่าอนาคตทางทีมอื่นหรือว่าอนาคตทางในฟุตบอลอาชีพอื่นๆก็ได้ไงครับแบบเห็นทีแรกก็คือตั้งแต่แมตช์แรกเลยลงไปแล้วแบบพอโดนคอมเมนต์มาเงี้ยมันก็เฟลพี่แบบเสียใจแบบแล้วก็รู้สึกไม่ดีแบบมากๆเลยเพราะมันไม่ใช่แค่แบบว่าวิจารณ์เฉยแต่แบบว่ามันมีแบบด่ามาเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบแต่แบบพอตอนช่วงนั้นที่แบบรู้สึกก็คือมันรู้สึกไม่ดีแล้วแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงก็คือผมก็กลับมาถามเนี่ยปาแปงว่าแบบแบบผมเล่นเป็นไงวะอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเป็นอย่างที่แบบคนเขาพูดกันจริงหรออะไรเงี้ยแบบก็คือลองมาปรึกษากันมาให้กำลังใจกันอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็คือส่วนตัวผมอ่านแทบจะหมดเลยนะพี่แต่ว่าแบบผมไม่ได้เอามาใส่ใจอะไรผมก็แค่คิดว่ามันก็เป็นแล้วแต่แมตช์คือแบบถ้าในสายตาเขามันไม่ดีก็คือไม่ดีแหละแต่แบบเราไปว่าอะไรเขาไม่ได้เราไปอธิบายเขาไม่ได้ว่าแบบตรงนี้เราพลาดอะไรยังไงเงี้ยแบบเราก็แค่กลับมาแก้ที่ตัวเราดีกว่าอะไรเงี้ยผมก็แค่คิดว่าหลังจากแมตช์นี้ก็พยายามจะปรับตัวแล้วพยายามทำให้มันดีขึ้นเดี๋ยวเขาคงเห็นเองอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่แบบก็คือผมลงไปเล่นแบบเดิมๆอ่ะพี่แค่แบบผมก็คือจริงๆทุกแมตช์ผมตั้งใจเล่นอยู่แล้วอะแค่ลงไปทำให้มันเต็มที่ก็พอเลยว่าอาจจะมีแบบว่าพี่ชายด้วยก็ได้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบคอยเป็นให้กำลังใจแล้วคอยแบบว่าแนะนำตลอดเวลาได้เพราะว่าผมจะอยู่ด้วยกันตลอดไงแล้วพอเป็นเวลาแข่งเวลาสมมติพักครึ่งหรือว่าอะไรเงี้ยคือก็จะเดินมาเมอมาคุยเลยมาถามกันเพราะว่าเป็นพี่น้องกันแล้วมันไม่มีมาโกหกแบบแบบถ้ามึงไม่ดีตรงนี้ก็คือไม่ดีจริงๆนะแบบให้ลงไปแก้ได้เลยอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นปัจจัยหรือว่าอาจจะเป็นส่วนช่วยก็ได้ที่แบบว่าทำให้ผมอาจจะมีฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นก็ได้ครับผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นจริงๆแบบพอถึงเวลาที่มันต้องเล่นจริงๆก็แบบไม่ได้ตื่นเต้นเลยผมไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นเวลาลงไปในสนามเพราะแบบเหมือนแบบใจมันคิดอยากแต่ว่าแบบอยากทำให้ดีอยากแบบตั้งใจอยากทำให้ได้แบบเราได้โอกาสมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบก็เล่นไปตามปกติของเราไม่ต้องกดดันตัวเองก็แบบคอยกระตุ้นกันแล้วก็มีแบบโชว์อย่างเงี้ยคอยกระตุ้นกันแบบในสนามตอนลงไปจะมีคอยแบบเสียงกระตุ้นกันตลอดแล้วก็แบบจะส่งเสียงแบบด้วยกันตลอดก็ให้แบบมีสมาธิอยู่กับเกมผมว่าเลยแบบเป็นจุดที่ทำให้แบบเหมือนแบบแสดงฝีมือออกมาได้แบบพอใช้ได้อะไรประมาณนี้ครับถ้าตอนนี้ผมก็เป็นพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันครับผมไอดอลตอนแรกผมชอบพี่บาสได้ขึ้นมาเล่นเทโรแล้วแบบเหมือนแบบเห็นพี่เขาแบบเป็นตำแหน่งเดียวกันก็ต้องดูตำแหน่งเดียวกันมาอะไรเงี้ยแต่พอแบบพอเริ่มแบบรู้จักทีมมากๆขึ้นแบบพอแบบเริ่มเปิดโลกกว้างมากขึ้นแบบไปรู้จักพี่อุ้มอะไรเงี้ยพอพี่อุ้มตั้งแต่อยู่บุรีรัมย์มาเมืองทองแล้วแบบได้ไปเล่นต่างประเทศอะไรก็คือแบบเหมือนพอดูแกเยอะแบบก็เลยชื่นชอบแกแล้วก็แบบเหมือนจะศึกษาแกแล้วก็อยากเอาแกเป็นไอดอลแล้วแบบว่าเป็นเป้าหมายที่แบบอยากจะตามไปให้ถึงอะไรเงี้ยครับของผมก็ตอนนี้เป็นพี่ต้นนฤบดินทร์ครับพี่ต้นผมตั้งแต่อยู่ตอนนั้นตั้งแต่เขาเคยอยู่เทโรที่แบบก็เข้ามาใหม่ๆแล้วก็แบบจะดูเขาเป็นไอดอลตลอดเลยแบบชอบเขามากแบบเป็นรุ่นพี่แบบตอนนั้นที่เขาอยู่ทีมชุดใหญ่เงี้ยก็จะดูเขาแบบเป็นไอดอลดูการซ้อมดูอะไรเงี้ยที่แบบแล้วก็แบบตั้งเป้าอยากเป็นแบบพี่เขาอะไรเงี้ยพอมันเลยชุดนี้มาแล้วมันก็คือมันก็เหลือแค่ชุดใหญ่อย่างเดียวแล้วพี่แล้วเป็นคนไทยนะมันก็อยากติดทีมชาติชุดใหญ่ได้รับใช้ชาติชุดใหญ่สักครั้งนึงเงี้ยแต่ก็คือแบบเป้าหมายที่อยากที่สุดเลยก็อยากติดไปคู่กันเหมือนเดิมแล้วลงมาเล่นคู่กันอีกถ้ามันจะมีโอกาสจริงๆหรือว่าถ้ามันยังไม่ได้ตรงนั้นก็แบบใครสักคนไปก็ได้มันก็เป็นใช่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วแบบ
ครสักคนได้มีชื่อหรือว่าได้ไปติดไปมันก็น่าภูมิใจแทนกันแล้วครับอยากไปเล่นต่างประเทศไม่ว่าจะที่ไหนก็ได้แบบต่างประเทศขอเป็นที่ไหนก็ได้แต่ว่าขอไม่ใช่แบบว่าแค่ไปเทสหรือว่าไปฝึกซ้อมแบบอยากไปแบบใช้ชีวิตอยากไปค้าแข่งเขาเรียกว่าค้าแข่งเลยอย่างเงี้ยครับคือเราแบบเหมือนมีประสบการณ์แล้วเราอยากลองไปหาข้างนอกดูบ้างแบบว่าไปใช้ชีวิตที่แบบแบบมืออาชีพที่แบบว่าต่างประเทศเขาเป็นยังไงที่แบบว่าเขาต้องไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไปค้าแข่งอยู่ต่างประเทศคนเดียวก็คืออยากไปลองหาประสบการณ์ตรงนั้นดูครับก็เหมือนกันเลยคืออยากต่างประเทศคืออยากไปเล่นอยู่แล้วแล้วก็เป็นอีกความฝันนึงพี่แล้วก็แบบอยากไปเล่นจริงๆถ้าแบบมันมีโอกาสตรงนั้นได้ไปเล่นตรงนั้นจริงๆก็แบบอยากไปแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดนะ